สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์คุกกี้รันนะครับก็หายกันไปนานหลายวันเลยนะครับสำหรับช่วงวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์นะครับเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยเรางดไป1สัปดาห์นะครับเพราะเนื่องจากเป็นการเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะก็คือเป็นการเหมือนไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีชาแนลหลายชาแนลนักแคสเกมก็คืองดลงคลิปนะครับก็เสาร์นี้กลับมาปกติครับวันนี้นะครับก็สัปดาห์นี้ก็เราจะมาวิ่งเก็บเหรียญลองจะเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวผมจะมาลองวิ่งเก็บเหรียญในเอพิโซด5ดูนะครับเมื่อเสาร์เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะผมไปวิ่งในเอพิโซด1ครับก็ได้ประมาณ120,000หรือ130,000นี่แหละผมจำไม่ได้แล้วผมจะมาลองวิ่งในเอพิโซด5ดูบ้างครับว่าจะเก็บเหรียญได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้สมบัติเซตเดิมครับเหมือน2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อหรือว่าผมใช้เซตไหนเนี่ยถ้าอยากรู้ก็ลองกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมได้นะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับเปิดเสียงก่อนไปเลยครับฟ้าสตาร์ไม่ต้องกดครับเสียดายเหรียญยักษ์คือโมนาธามครับตอนนี้12,000กว่าแล้วก็เยอะอยู่นะThank you.
โอ้อยู่บ้านก็ลอกน้อยแล้วครับโอ้30,000กว่าแล้วครับขาด2ครับโอ้โหพอเข้าด่านนี้นี่กระตุกเลยครับจบแล้วครับมาดูกันครับก็ได้ 125,000 เหรียญก็ถือว่าประมาณกลางๆนะครับก็ถือว่าผมว่าน่าจะสู้เอพิโซด2ไม่ได้อะผมว่าเอพิโซด2น่าจะเป็นเอพิโซดที่เก็บเหรียญได้เยอะสุดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประจำสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยววันเสาร์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเซตแล้วนะครับเสาร์หน้าเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับผมจะขอลองไม่ใช้สัตว์เลี้ยงของมันนะครับผมจะขอลองไปใช้สัตว์เลี้ยงนี่ครับอยู่ไหนนี่ครับเดี๋ยวเสาร์หน้าผมจะมาลองใช้ซาลาเปาแพนด้าดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนสมบัติอะไรสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ารอติดตามเอพิโซดที่จะเล่นนะครับเป็นเอพิโซด2นะครับเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับประจำสัปดาห์นี้ก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ